เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดประเพณีลอยกระทงประจำปี2566ชูดอกทานตะวันอัตลักษณ์ของจังหวัดทำกระทงสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับช่วงค่ำวันที่27พฤศจิกายน2566ที่บริเวณสระน้ำกรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพลตรีชาคริตอุจรัตนะผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่1ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี2566โดยมีนางสายใจเลิศวิริยะประภานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมการสืบสานประเพณีลอยกระทงกันอย่างเนืองแน่นทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปรวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของประเพณีลอยกระทงอันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเป็นการสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาสามยอดซึ่งภายในงานนะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยกิจกรรมการแข่งเรือหรรษากิจกรรมการประดิษฐ์กระทงกิจกรรมการประกวดกระทงกิจกรรมรำวงย้อนยุคกิจกรรมงานวัดและงานมหกรรมอาหารครับประเพณีลอยกระทงถือว่าเป็นประเพณีของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจากกระทำกันในวันขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2566ตามความเชื่อของคนไทยที่ต้องเกี่ยวข้องกับน้ำเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและเชื่อกันว่าการลอยกระทงนี้จะสามารถบูชารอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยซึ่งประเพณีลอยกระทงนี้คนไทยได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของประเพณีลอยกระทงและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วยนางสายใจเลิศวิริยะประภานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดกล่าวว่าทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดต้องการที่จะผลักดันให้ประเพณีลอยกระทงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเทศบาลเมืองเขาสามยอดที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองจึงได้นำดอกทานตะวันซึ่งในช่วงนี้มีเกษตรกรปลูกกันเป็นจำนวนมากทั้งในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีและอำเภออื่นๆในจังหวัดลพบุรีเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีให้โดดเด่นโดยนำดอกทานตะวันสดนะครับมาเป็นกระทงจำหน่ายในราคาดอกละ30บาทซึ่งการลอยกระทงด้วยดอกทานตะวันจะไม่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำกลีบดอกและเกสรของดอกทานตะวันก็ยังเป็นอาหารปลาได้เป็นอย่างดีและสามารถย่อยสลายได้ง่ายที่สำคัญนะครับได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกต้นทานตะวันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการจำหน่ายดอกทานตะวันสดอีกด้วยครับเราอยู่กันแบบสุขสบาย